รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับเข้าสู่เดือนเมษายนกันแล้วนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมอาจจะส่งผลให้คุณผู้ชมเนี่ยหัวร้อนใจร้อนกันง่ายขึ้นนะฮะตามสภาพอากาศเนาะวันนี้นะครับเราก็จะเข้าครัวนะครับทำเมนูง่ายๆนะครับอร่อยๆกินกันครับแต่จะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเชฟประจวบกูรูของเรากันนะครับซูชิมันก็คือความหมายคือปั้นแต่นี่เราเอาข้าวเป็นหลักแล้วก็มาผสมกับน้ำส้มมีน้ำตาลมีเกลือให้มันมีรสข้าวของมันเดี๋ยวมันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆแล้วก็มีเต้าหู้แล้วก็มีกุนเชียงที่เป็นส่วนประกอบเป็นอาหารเหมือนกันของจีนสรุปก็อยากจะให้ผู้ชมนะที่ได้ติดตามรายการนี้และได้ดูแล้วก็อาจจะมีความสนใจก็อาจจะคลิกดูในสูตรเพื่ออาจจะกินในญาติพี่น้องหรือจะเอาไปดัดแปลงแล้วก็ทำเป็นเมนูเสริมสร้างอาชีพได้ข้าวซูชิกับกุนเชียงข้อนะครับในแบบฉบับของเชฟประจวบเนี่ยแน่นอนเลยครับว่าต้องพิเศษแล้วก็อร่อยมากๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเตรียมจดสูตรพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยไปตามหาเมนูเด็ดกันก่อนนะครับจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ที่ตลาดมหาชัยนะคุณผู้ชมตลาดใหญ่ที่มีสารพัดอาหารทะเลให้คุณเลือกทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกุ้งตัวโตๆปลาหมึกสดๆเรียกว่าละลานตาไปหมดเลยคุณผู้ชมครับและถ้าอยากได้อาหารทะเลแห้งอาหารทะเลแปรรูปก็มีให้เลือกนะครับชอบแบบไหนถูกใจอะไรก็จัดกันไปเลยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตลาดที่นี่ใหญ่จริงๆเลยนะครับเดินจนกระทั่งเมื่อยเลยขอแวะพักรับประทานอาหารลองท้องสักหน่อยดีไหมครับที่นี่ร้านท่าเรือภัตตาคารมหาชัยที่อยู่ภายในตลาดมหาชัยนะครับร้านอาหารระดับตำนานที่อยู่คู่กับสมุทรสาครมานานกว่า60ปีเลยนะครับคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับคุณออนนะครับสวัสดีครับคุณออนสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์คงต้องถามคุณออนแล้วล่ะว่าจุดเด่นของร้านเราคืออะไรอ่ะอันดับหนึ่งเรื่องวิวนะคะและการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ตำรับเด็ดของร้านเรามีอะไรบ้างอ่ะกำมะกรผัดชาเก่าเต้ยจักรพรรดิถ้าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะให้แนะนำเมนูสักจานนึงคุณแม่จะแนะนำอะไรแกงคั่วปูเนื้อใบชะครามแกงคั่วปูเนื้อใบชะครามกะทิขาวข้นหอมมันเนื้อเนียนสีสันก็สวยสวยถ้าอย่างนั้นคุณแม่คงต้องบอกเคล็ดลับแล้วว่าอะไรคือส่วนที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยครับทางร้านของเรานะคะใส่ใจในการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเนื้อปูก็ขอเป็นสดๆกับใบชะครามอ่อนๆยิ่งใช้อัมพวากะทิ 100% นะคะทั้งขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดๆมาเคี่ยวกับเครื่องแกงทำให้เมนูใบชะครามได้รสชาติทั้งมันเค็มเผ็ดครบเครื่องเลยค่ะเป็นอีก1เมนูที่ขายดีลูกค้าที่ได้มากินแล้วเขาบอกว่ารสชาติเข้มข้นและอร่อยมากเลยค่ะงั้นคุณแม่คงต้องขออนุญาตชิมชิมก่อนนะค่ะต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าอร่อยครบรสเนื้อปูสดมากแล้วก็นุ่มมากเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ทำให้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีประจำร้านได้เลยนะครับสวัสดีครับขอประทานโทษชอบกินเมนูอะไรเมนูแกงคั่วปูเนื้อใบชะครามแล้วทำไมถึงต้องมาร้านนี้ล่ะรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมทางร้านใส่ใจในการทำทุกขั้นตอนราคาย่อมเยาค่ะ
เรียกว่าทางร้านใส่ใจในวัตถุดิบที่มีคุณภาพรวมทั้งอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดนี่แหละครับไม่ว่าจะทำเมนูคาหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบนะครับกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ต้องลองแล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณออนมากนะครับที่มาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์บอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับแกงคั่วปูเนื้อใบชะครามรสชาติเข้มข้นสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับแล้วเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าอาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนตามหาเมนูเด็ดที่ไหนต้องติดตามครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดแม้วันนี้อยากกินข้าวผัดรสไฟแดงรสชาติเนี่ยมันจะต้องออกหวานนิดๆหอมเป็นเอกลักษณ์เนี่ยมันต้องได้จากซอสแดงหรือว่าซอสเย็นตาโฟเครื่องปรุงก็ใส่แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวจานหนึ่งเนี่ยนะปริมาณโซเดียมน่าจะเยอะนะแต่ถ้าทำกินเองก็ไม่น่ายากเราคงต้องไปขอเคล็ดลับในการทำข้าวผัดรสไฟแดงแบบลดโซเดียมจากคุณลูกปลานักกำหนดอาหารมาดีกว่านะคุณผู้ชมครับได้เลยค่ะอาจารย์เคล็ดลับในการทำข้าวผัดรสไฟแดงสูตรนี้นะคะอร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงค่ะแต่จะลดลงเท่าไหร่ไปลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นให้เจียวหมู3ชั้นจนมีสีน้ำตาลเพราะสีน้ำตาลจะทำให้อาหารดูน่ากินขึ้นค่ะและทำให้เราใส่น้ำมันได้น้อยลงด้วยจากนั้นผัดกระเทียมหอมใหญ่ใส่ไข่ยีพอสุกตามด้วยข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดให้เข้ากันใส่มะเขือเทศและคะน้าสำหรับมะเขือเทศให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะจะช่วยให้อูมามิกระจายทั่วจานเลยค่ะและปรุงรสด้วยซอสแดงซึ่งซอสแดงจะมีรสเค็มหวานอยู่แล้วลูกปลาจึงใส่น้ำตาลทรายและซีอิ๊วขาวเล็กน้อยเท่านั้นและเติมไอโนโมโตะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมให้จานอาหารเราจึงสามารถลดเครื่องปรุงอื่นๆลงได้ครึ่งนึงเลยนะคะและใส่พริกไทยป่นเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมอร่อยสุดๆเลยค่ะข้าวผัดรสไฟแดงสูตรที่ลูกปลาให้ไปเนี่ยนะคะสามารถผัดได้จานใหญ่ทานได้ถึง2คนเลยค่ะโดยปกตินะคะข้าวผัดรสไฟแดงสูตรทั่วไปเนี่ยก็จะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่800ถึง900มิลลิกรัมต่อ1ที่เลยนะคะแต่ว่าสูตรนี้สามารถลดโซเดียมลงไปได้ถึง 30% เลยทำให้ข้าวผัดรสไฟแดงสูตรลดโซเดียมเนี่ยมีปริมาณโซเดียมเหลือแค่600มิลลิกรัมเท่านั้นเองค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์สามารถนำเคล็ดลับของลูกปลาไปใช้ได้เลยนะคะรับรองดีต่อสุขภาพอร่อยถูกปากถูกใจเหมือนเดิมแน่นอนค่ะโอ้ยขอบคุณคุณลูกปลามากมากเลยนะครับสำหรับเคล็ดลับในการทำข้าวผัดรสไฟแดงสูตรลดโซเดียมข้าวผัดสีสวยหอมอร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงเพียงเติมอะจิโนโมโตะลงไปเราก็จะได้ลดการใช้เครื่องปรุงลงไปได้ครึ่งนึงเลยนะครับเคล็ดลับดีๆแบบนี้ไม่เก็บไว้ทำกินเองคนเดียวแน่นอนแต่จะไปแชร์ต่อด้วยนะครับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูสูตรได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับเอาละได้เคล็ดลับดีๆเพื่อสุขภาพแล้วเดี๋ยวเราถงต้องขอตัวไปเตรียมของลงมือทำข้าวผัดรสไฟแดงกันดีกว่าหมูสามชั้นไข่ไก่หอมใหญ่มะเขือเทศโอ๊ยเรามีครบแล้วล่ะครับสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบเอาละครับคุณผู้ชมครับเมนูของเราในวันนี้นะครับข้าวซูชิกับกุนเชียงทอดนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับแหมเชฟประจบครับเราจะทำในส่วนของตัวข้าวก่อนหุงข้าวไว้เรียบร้อยแล้วเราใช้ข้าวอะไรครับเชฟวันนี้ก็ของ5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่นะฮะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับต้องบอกว่าผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันนะครับหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนะครับแล้วก็นุ่มละมุนมากๆเลยนะครับสั่งซื้อกันได้นะฮะคุณผู้ชมแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดทุกช่องทางนะครับนี่อ่ะข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหุงมาแบบนี้ข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนนะครับออกมาเรียงเม็ดแบบนี้เลยแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดของข้าวซูชิเนี่ยคือตัวน้ําที่เขาเอาไว้คลุกกับข้าวใช่มั้ยมันก็จะมีเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆหน่อยอันนี้แหละเชฟประจบของเราจะมาโชว์สูตรแล้วอันแรกนะครับจะเป็นอะไรครับน้ําส้มสายชูน้ําส้มสายชูนะครับ
แล้วก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับตั้งไฟนิดนึงใช่ไหมคะเชฟก็พอให้เกลือกับน้ำตาลละลายข้าวจะได้มีรสชาติยิ่งขึ้นเนาะเราค่อยๆเทลงไปเลยนะง่ายๆเลยนะครับรสชาติข้าวก็จะอร่อยขึ้นบรรยากาศเหมือนบินไปกินที่โตเกียว แต่ว่าทำทานได้ที่บ้านอันนี้เราก็จะพักเอาไว้เดี๋ยวเรามาทำไส้ต่อไปก็เป็นซุนเจียงได้ครับข้าวซูชิของเราปรุงรสเรียบร้อยนะครับได้แบบนี้ปุ๊บก็จะพักทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเชฟจะเตรียมในส่วนของเครื่องประกอบแล้วกันเนาะในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งกุนเชียงมีเต้าหู้นะครับมีผักต่างๆเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวของกุนเชียงกับเต้าหู้กันก่อนนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาส่วนของตัวเครื่องประกอบแล้วกันตัวที่เป็นโปรตีนเนี่ยจะเป็นเต้าหู้เหลืองนะครับอันนี้กับตัวกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับนี่เราก็จะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแต่ด้วยความที่เชฟบอกว่าอันเนี้ยอยากเอามาทำเป็นไส้ก็อยากให้ตัวโปรตีนมีรสชาติที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับเราก็จะทำการปรุงรสนะครับนี่เลยนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เราแนะนำขวดนี้นะครับซีอิ๊วดำเค็มตรากวางดาวทองนะครับมีกลิ่นหอมช่วยเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็สีสันให้อาหารดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับบอกได้เลยว่าหอมมากๆแล้วก็เค็มกำลังดีด้วยนะครับแล้วครับเมื่อกี้นะครับเชฟประจุของเรานะครับทำการปรุงรสเพิ่มเติมเนาะก็จะมีเต้าหู้เหลืองแล้วก็กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็คือจะคลุกเคล้ากับตัวซีอิ๊วกวางดาวทองเข้าไปตอนนี้หอมมากๆนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นแป้งปอเปี๊ยะยวนเชฟจะจุ่มน้ำนิดนึงละลายนะครับข้าวซูชิของเรานะครับเอาละครับเครื่องประกอบของเรามีอะไรบ้างครับเชฟมีแครอทมีแครอทนะมีแตงกวากะหล่ำปีกะหล่ำปีนะครับแล้วไฮไลท์ของเราก็คือกุนเจียงนี่เลยหอมมากๆโอ้เชฟเครื่องล้นนะใส่เยอะไปก็ห่อลำบากใช่ไหมฮะใส่น้อยไปก็ไม่เต็มคำโอ้จากนั้นก็ม้วนเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือซูชิโรของเรานะครับม้วนเสร็จเรียบร้อยได้แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวก่อนทอดในเชฟจะมีคลุกกับงาขาวนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทอดตัวซูชิพร้อมๆกันครับเอาละครับเราจะถึงขั้นตอนการทอดตัวซูชิของเรานะครับคุณผู้ชมนี่เลยครับวันนี้นะครับเราใช้ขวดนี้ง่ายๆเลยครับน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตนะครับทอดและผัดได้ในขวดเดียวนะครับสะดวกใช้ง่ายทำเมนูไหนก็อร่อยละครับนี่ต้องบอกว่าทอดผัดจัดไปไลท์เลยนะฮะซูชิโรของเรามาคลุกกับงาขาวก่อนจริงๆคือส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยก็เขาก็สุกหมดแล้วนะครับตัวแผ่นแป้งปอเปี๊ยะจริงๆก็ไม่จำเป็นจะต้องมาทอดก็ได้แต่เนี่ยคือเราแบบอยากให้ได้ความกรอบนะแล้วก็หอมยิ่งขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยเชฟจี่ไฟแรงๆเลยนะฮะพอตัวด้านที่เป็นงาขาวของเราเริ่มสีเหลืองทองเนี่ยเรียบร้อยก็พลิกได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของตัวซูชิทอดนะครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจัดใส่จานเสิร์ฟแล้วก็จะมีน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มใช่ถูกต้องเดี๋ยวมาทำน้ำจิ้มแล้วก็เสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราจะทำน้ำจิ้มพร้อมๆกันนะครับถูกต้องครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือทีเด็ดที่ขาดเลยนะฮะซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือนะครับไม่ใส่สารเพิ่มความหนืดนะครับสีน้ำตาลทองธรรมชาตินะครับใช้ปรุงอาหารให้มีสีเข้มและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับนี่ญาตินะฮะใส่ลงไปก่อนเลยซีอิ๊วดำตราหัวเรือจากนั้นเราจะมีน้ำเชื่อมนะครับน้ำเปล่านะครับก็มีน้ำส้มสายชูนะ
แล้วก็จะเพิ่มเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับอันนี้จะได้ตัดรสเค็มนะครับแล้วก็คนไทยเนาะเพื่อความต้องมีความเผ็ดนิดนึงนะครับพริกขี้หนูสับละเอียดนะครับได้แบบนี้ปุ๊บเราตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยนะฮะเป็นน้ำจิ้มแบบง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่รับรองว่าหอมอร่อยแล้วก็แซ่บแน่นอนอันนี้เชฟจะตัดหัวท้ายออกก่อนเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูข้าวซูชิกับกุนเชียงทอดนะครับแนะนำนะครับนำไปทำกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราไปชมกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพสร้างรายได้กันก่อนนะครับวันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกสนุกกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพใครอยากได้เมนูวุ้นอร่อยอร่อยไปทำขายห้ามพลาดวันนี้เราจะมาทำวุ้นบะจ่างน้ำขิงที่เรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้แน่นอนค่ะซึ่งวิธีทำวุ้นบะจ่างน้ำขิงก็ง่ายมากๆเพียงแค่มีผงวุ้นรานางเงือกก็สามารถทำเมนูนี้ออกไปวางขายได้แล้วค่ะเรามาเริ่มทำวุ้นบะจ่างน้ำขิงกันค่ะตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนให้เข้ากันเติมน้ำขิงและเคล็ดลับในการผสมผงวุ้นกับน้ำขิงควรพักน้ำขิงให้เย็นสนิทเมื่อนำมาผสมกับผงวุ้นจะทำให้ผงวุ้นไม่จับตัวกันเป็นก้อนนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่น้ำเชื่อมคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้จากนั้นตักถั่วแดงต้มสุกและมันเทศต้มสุกลงในถุงพลาสติกตามด้วยวุ้นน้ำขิงที่เตรียมไว้ประมาณ60กรัมพับถุงให้เป็นทรงบะจ่างมัดด้วยเคเบิลไทยพักไว้ให้เย็นสนิทเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นบะจ่างน้ำขิงส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะเชฟผู้รังสรรค์เมนูอาหารออกมาให้ได้อร่อยรสชาติดีต้องรู้จักเครื่องปรุงการใช้เครื่องปรุงรสแล้วยังต้องอาศัยประสบการณ์และอีกหนึ่งทักษะนั่นก็คือการใช้มีดได้ถูกต้องรู้จักจังหวะของการหั่นตัดสับที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญมีดหั่นปลายแหลมใช้ล็อกกระดูกหรือหั่นของที่เป็นชิ้นใหญ่มีดสับด้ามใหญ่หนักเป็นมีดที่ใช้งานหนักตัวมีดยาวกว้างใช้สับเนื้อให้ละเอียดมีดบางคมมีดค่อนข้างแคบตรงปลายมีรูปแตกต่างกันแล้วแต่ว่าจะนำมาหั่นอาหารประเภทใดมีดคมเลื่อยใช้หั่นอาหารที่นุ่มตัดขนมปังได้โดยไม่ทำให้เปลือกกรอบร่อน
มีดปอกตัวมีดสั้นปลายมีดแหลมใช้ปอกผักหรือผลไม้การใช้มีดถือเป็นความท้าทายเป็นศิลปะของการทำครัวที่เชฟจะต้องฝึกให้ชำนาญเพราะมีดทำครัวถือเป็นอีกหนึ่งอาวุธสำคัญในการทำอาหารถ้าได้รู้ว่ามีดแต่ละเล่มใช้งานอย่างไรการทำอาหารก็จะง่ายขึ้นและทำให้อาหารอร่อยมากขึ้นได้ค่ะต้องบอกว่ามีดทำครัวนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญนะครับในการทำอาหารนะครับและเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากๆนะครับของคนที่ประกอบอาชีพเชฟนะครับคุณผู้ชมถ้าได้รู้ว่ามีดแต่ละเล่มนะครับใช้งานยังไงนะครับการทำอาหารของคุณผู้ชมนะครับก็จะง่ายขึ้นมากๆเลยครับและก็ถ้าอยากชำนาญนะครับก็ต้องเรียนรู้ให้ชำนาญแล้วก็ฝึกฝนให้ชำนาญยิ่งขึ้นนะครับซึ่งใครนะครับที่มีความฝันอยากจะเป็นเชฟนะครับหรือว่าประกอบอาชีพเชฟนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับมาที่นี่ได้เลยครับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับคณะอาจารย์ของเรานะครับสอนคุณตั้งแต่วันแรกจนชำนาญเลยนะครับเพื่อเติบโตไปเป็นเชฟมืออาชีพนะครับได้เข้าครัวนะครับลงมือปฏิบัติจริงๆนะครับที่สำคัญนะครับมีโอกาสได้ฝึกงานที่โรงแรมระดับ5ดาวเลยนะครับหลักสูตรปวช.นะครับสำหรับผู้ที่กำลังจะจบม.3นะครับหรือว่ามีวุฒิม.3เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลักสูตรปวส.นะครับสำหรับผู้ที่กำลังจะจบม.6หรือมีวุฒิมัธยม6แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งหลักสูตรนะครับเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนทำอาหารหรือเบเกอรี่ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถประกอบอาชีพได้ละครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับมีข่าวดีเลยนะครับเพราะว่ามูลนิธิดร.ยิ่งศักดิ์เพื่อการศึกษาวิชาชีพอาหารนะครับมีทุนการศึกษาเรียนฟรี 100% ด้วยนะครับในเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมคนไหนนะครับหรือผู้ที่สนใจจะเรียนเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับที่026827644นะครับหรือว่าเบอร์มือถือนะครับ0946425636นะครับหรือสามารถแจ้งรายละเอียดทางออนไลน์ได้นะครับที่ @yingsakfood นะครับทั้ง LINE และก็ Facebook เลยนะครับต้องบอกว่าหลักสูตรดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีทุนการศึกษาด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากให้สมัครเข้ามาเยอะๆจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับเรียนสายอาหารนะครับนอกจากจะประกอบอาชีพเป็นเชฟหรือว่าพ่อครัวได้แล้วนะครับยังสามารถนำไปต่อยอดได้อีกหลายอาชีพเลยนะครับเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็มาแรงจริงๆนะครับสำหรับรายการ Cooking Guru วันนี้นะครับหมดเวลาลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะครับมีตำรับอาหารคาวหวานอีกมากมายเลยนะครับเพียงแค่พิมพ์คำว่า @yingsakfood นะครับทั้งช่องทาง YouTube Facebook TikTok แล้วก็ Instagram นะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับกลับมาติดตามรายการ Cooking Guru ได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ผมเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงปิดเทอมพอดีเลยนะครับลองชวนลูกๆหนูๆนะครับมาเข้าครัวทำอาหารด้วยกันดีไหมครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ชุบกับแป้งประกอบอาหารโกกิก่อนเอาให้ทั่วแต่ไม่ต้องหนาโอ้น่ากินมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับดูนะฮะเหลืองทองกำลังดีเดี๋ยวรอๆนี้ให้เข้ากันนิดนึงแล้วก็เย็นลงนิดนึงนะครับแล้วก็มาปั่นพร้อมกับไข่ต้มกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกุ้งชุบเกล็ดขนมปังงาดำทอดนะครับ